วัสดีครับพี่น้องผมคุณหมอวรุณและอาจารย์ดาขอต้อนรับเข้าสู่คำสอนนะครับผมกับอาจารย์ดารักพี่น้องมากอยากเห็นพี่น้องเข้มแข็งเติบโตและเป็นที่ใช้การได้ของพระเจ้านะครับพระคัมภีร์บอกว่าผู้ที่แสวงหาพระเจ้าสุดหัวใจจะได้รับรางวัลจากพระองค์และสิ่งต่างๆจะเพิ่มเติมให้แก่เขาผมเชื่อว่าพี่น้องก็เป็นคนนั้นแหละที่แสวงหาพระเจ้าเพราะมิฉะนั้นแล้วพี่น้องคงไม่มาใช้เวลาในคำสอนครั้งนี้นะครับผมขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องและขอพระเจ้าพูดกับพี่น้องในคำสอนวันนี้นะครับโปรดฟังคำสอนด้วยความตั้งใจนะครับมีความรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากเลยค่ะที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมคริสตจักรสายทานพระพรนะคะแล้วก็มาทุกครั้งก็เห็นความเติบโตของคริสตจักรมาทุกครั้งก็เห็นความมั่นคงแล้วก็ความตื่นเต้นนะคะแล้วก็ความสามัคคีของพี่น้องในคริสตจักรก็มีรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะทาง New Hope International Church ที่ Seattle Washington ก็อยากจะฝากความระลึกถึงมานะคะแล้วก็อยากจะเรียนพี่น้องว่าพวกเราอธิษฐานเผื่อพี่น้องเสมอค่ะวันนี้ก็ได้รู้สึกว่ามีสิทธิพิเศษที่ได้มาแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าที่คริสตจักรแห่งนี้แล้วก็อยากจะนะคะอยากจะเรียนพี่น้องว่าเมื่อประมาณสัก2อาทิตย์ที่แล้วเองค่ะได้มีโอกาสไปมิชชั่นทริปที่ยุโรปที่เยอรมันกับสวิตเซอร์แลนด์นะคะตอนนี้ที่คริสตจักรที่สวิตเซอร์แลนด์ก็มั่นคงขึ้นเยอะค่ะนะคะแล้วก็เติบโตขึ้นทุกครั้งที่เราไปคริสตจักรที่เยอรมันเป็นยังอาจจะไม่สามารถเรียกว่าเป็นคริสตจักรได้อาจจะยกเว้น1อันนะคะแต่นอกนั้นเนี่ยเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะเป็นเล็กๆที่รักพระเจ้าสนใจเรื่องงานของพระเจ้านะคะแล้วก็อยากที่ตั้งเป็นกลุ่มแล้วก็แต่ว่าส่วนในสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวมีโบสถ์ชัดเจนเข้าประชุมกันทุกอาทิตย์นะคะแล้วก็อยากจะบอกพี่น้องว่าเหมือนกับที่พระเจ้าบอกกับเราว่าเมื่อเรามารู้จักพระเจ้าเรามีคุณแม่ร้อยคนคุณพ่อร้อยคนมีพี่น้องมากมายมีบ้านร้อยหลังก็ประการอย่างนั้นแหละค่ะเมื่อถ้าพี่น้องไปที่สวิตเซอร์แลนด์เขาก็จะต้อนรับเหมือนกับพี่น้องของเขานะคะดิฉันไปมาที่เมืองไทยหรือว่าไปสวิตเซอร์แลนด์หรือว่าไปที่ไหนก็มีเหมือนมีบ้านมีพี่น้องมีพ่อมีแม่พี่ป้าน้าอาอยู่นะคะเป็นเหมือนกับเวลาที่มาทุกครั้งก็คือมีความรู้สึกเหมือนกับบ้านนะคะมาที่นี่มีความรู้สึกเหมือนกับบ้านแล้วรู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกเหมือนกับว่ามาไปเยี่ยมที่แปลกถิ่นแต่ว่าเหมือนกับกลับมาบ้านนะคะเหมือนกันเองเลยนะคะแล้วก็อยากจะเรียนพี่น้องว่าที่ไปที่มิชชั่นทริปที่ยุโรปค่ะก็ได้มีโอกาสเห็นคนที่เขาเป็นกลุ่มคนสนใจพระเจ้าเป็นกลุ่มแต่สิ่งหนึ่งที่เขาขาดนะคะพี่น้องคือเขาไม่มีพาสเตอร์เขาไม่มีผู้นำที่จะยังสามารถขึ้นมาเป็นผู้นำที่ชัดเจนได้นะคะก็อยากจะบอกพี่น้องว่าพี่น้องมีพระพรมากที่พี่น้องมีพาสเตอร์มีอาจารย์ฝนและอาจารย์ปลาที่รักพี่น้องดูแลสนใจแล้วก็อยู่เป็นหลักแล้วก็อยู่ปกคุมฝ่ายวิญญาณพี่น้องคะดิฉันเดินทางไปหลายแห่งในโลกนี้แล้วเห็นว่าคนข้างนอกเขาไม่มีคนที่จะดูแลฝ่ายวิญญาณเขาไม่มีพ่อฝ่ายวิญญาณนะคะไม่มีคนปกคุมฝ่ายวิญญาณเหมือนกับเป็นพาสเตอร์ที่พี่น้องมีอยู่ก็แล้วรวมทั้งเป็นพาสเตอร์ที่ดีมากๆดิฉันรู้จักอาจารย์ปลากับอาจารย์ฝนมาอย่างต่ำๆ30ปีพี่น้องไม่ใช่30ปีแล้วนะคะตั้งแต่ตอนนั้นที่อาจารย์ฝนนะคะเราไปทานข้าวกันยังใส่ตุ้มหูตุ้งติ้งน่ารักยังจำได้อยู่เลยค่ะนะคะจนมาบัดนี้เนี่ยท่านไม่เคยเปลี่ยนทิศทางเลยนะคะเกือบ30ปีที่ผ่านมาเนี่ยท่านไม่เคยเปลี่ยนทิศทางยังรักพระเจ้ายังมั่นคงกับพระเจ้าไม่ว่าท่านจะนะคะตอนที่เป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่จะมีหรือไม่มีท่านทั้งสองนะคะไม่ว่าจะเผชิญปัญหาหรือไม่เผชิญปัญหาท่านทั้งสองมั่นคงกับพระเจ้าจริงๆแล้วอยากจะเรียนพี่น้องว่าพี่น้องมีพระพรมากนะคะที่ได้มีพาสเตอร์ที่ดีนะคะอาเมนนะคะฝากเป็น
เป็นพาสเตอร์ที่มีหัวใจแห่งการให้เป็นพาสเตอร์ที่มั่นคงแล้วรักพี่น้องแล้วไม่เปลี่ยนแปลงและอีกอันนึงที่ไม่เปลี่ยนแปลงก็คือดิฉันเห็นทั้งสองท่านมานานมากแล้วแต่ว่าท่านก็ยังหนุ่มและสาวสวยงามและรูปหล่อเหมือนเดิมนะคะค่ะอันนี้เรื่องจริงค่ะพี่น้องคือยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยพูดโกหกไม่ได้นะคะเดี๋ยวโดนพระเจ้าลงโทษค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็อยากจะหนุนใจพี่น้องก่อนเทศนานะคะเพราะว่าเชื่อว่าพระเจ้าเป็นคนที่นำใจให้พูดจริงๆอยากจะบอกพี่น้องว่าพี่น้องต้องมองตัวเองแบบที่พระคัมภีร์มองคือเราทุกคนเนี่ยเป็นผู้ที่พระเจ้าเลือกสรรไว้แล้วนะคะภาษาอังกฤษบอกว่า you are the chosen you are the chosen people the royal priesthood คือเป็นผู้ที่พระเจ้าจัดสรรไว้และเป็นปุโรหิตของพระเจ้าห้ามมองตัวเองต่ำกว่านั้นนะคะพี่น้องเราคือผู้ที่พระเจ้าจัดสรรไว้และเราคือปุโรหิตของพระเจ้านะคะที่พระเจ้าวางไว้ในโลกนี้นะคะแล้วก็ชีวิตของพี่น้องเนี่ยเป็นชีวิตที่มีคุณค่าและก็มีอิทธิพลที่เป็นชีวิตที่มีอิทธิพลอย่าคิดอะไรที่น้อยไปกว่าที่พระคัมภีร์คิดนะคะพี่น้องเนี่ยแหละจะเป็นผู้ที่จะเปลี่ยนสังคมของสังคมที่นี่สังคมที่อยู่รอบกายของเรานะคะจุดมุ่งหมายของเราเนี่ยคือพี่น้องคะคืออะไรรู้ไหมคะคือเราเนี่ยการดำเนินชีวิตของเราสิ่งที่เราเชื่อฤทธิ์เดชของพระเจ้าชีวิตของเราที่พระเจ้าจะทรงเปลี่ยนแปลงด้วยฤทธิ์เดชของพระองค์เนี่ยจะไปมีอิทธิพลกับสังคมของเราพี่น้องต้องคิดอย่างนี้ว่าตัวของข้าพเจ้าเนี่ยตัวของผมตัวของหนูตัวของดิฉันเนี่ยไม่ใช่เป็นหนูเล็กๆหรือว่าเป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นผู้ที่พระเจ้าเลือกสรรเป็นผู้ที่พระเจ้าเลือกสรรไว้และเป็นปุโรหิตหลวงของพระเจ้าอาเมนไหมคะต้องเชื่ออย่างนั้นจริงๆนะคะพี่น้องแล้วรู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยจะมีอิทธิพลต่อคนอื่นที่อยู่รอบๆข้างเราและก็เราจะเปลี่ยนสังคมได้เปลี่ยนเพราะว่าประเทศนะคะพี่น้องจะมั่นคงได้เนี่ยก็เพราะสังคมใช่ไหมครับประเทศประกอบไปด้วยอะไรฮะเมืองหนึ่งเนี่ยประกอบไปด้วยครอบครัวไปด้วยสังคมและครอบครัวตอนนี้ถ้าว่าแต่ละครอบครัวเข้มแข็งแต่ละหมู่บ้านเข้มแข็งแต่ละจังหวัดเข้มแข็งเป็นไงฮะพี่น้องเราจะเปลี่ยนสังคมในที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยการดำเนินชีวิตของเราทุกๆวันเนี่ยนะคะพี่น้องสำคัญมากวันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่ดิฉันเนี่ยจะมาแบ่งปันกับพี่น้องเรื่องว่าเราจำเป็นที่จะต้องเป็นแบบอย่างแล้วก็เพื่อให้คนที่อยู่รอบข้างเราแล้วก็หมู่บ้านที่อยู่ข้างเราเพื่อนบ้านที่อยู่ข้างเราเพื่อนเราที่ทำงานเพื่อนเราที่โรงเรียนแล้วก็ทุกๆที่ที่เราอยู่เนี่ยเราจะมีอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงนะคะไม่ได้เข้าไปบีบคั้นเขาแต่ว่าชีวิตของโดยชีวิตของเราจะไปกระทบเขาและทำให้เขาเปลี่ยนแปลงและถ้าสังคมเราดีขึ้นพี่น้องดีขึ้นทุกอย่างถ้าชีวิตเราเปลี่ยนแปลงสังคมเราเปลี่ยนแปลงพระเจ้าอวยพรเราได้เพราะเราเชื่อฟังพระองค์อาเมนไหมคะถ้าเรามีชีวิตที่เชื่อฟังพระองค์เนี่ยแล้วเราจะเข้าไปพี่น้องเราคงจะไม่อยากเห็นคนจนไปตลอดใช่ไหมคะเราไม่อยากเห็นคนมีปัญหาครอบครัวไปตลอดเราไม่อยากเห็นคนที่มีปัญหาการเงินไปตลอดเราไม่อยากเห็นการคดโกงไปตลอดเราไม่อยากเห็นการเอาเปรียบกันไปตลอดเราไม่เห็นความอยุติธรรมไปตลอดเราไม่ต้องการสิ่งนั้นแต่ถ้าเราไม่ต้องการสิ่งนั้นเนี่ยเราต้องเริ่มจากตัวเราเองก่อนว่าเราจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เรามีอิทธิพลต่อสังคมและถ้าเรามีอิทธิพลต่อสังคมในที่สุดประเทศเราเปลี่ยนแปลงประเทศเรารักพระเจ้าประเทศเราดำเนินชีวิตที่ถูกต้องมีความยุติธรรมนะคะไม่เอารัดเอาเปรียบไม่คดโกงนั่นนะคะคือลูกหลานของเราแล้วก็คนที่อยู่ในประเทศนี้จะได้มีความสุขมากขึ้นแล้วก็มีชีวิตที่ควรจะเป็นมากขึ้นอาเมนไหมคะนะคะวันนี้เนี่ยอ๋อแล้วอีกอันนึงค่ะเดี๋ยวจดไว้ค่ะจดไว้นะคะอีกอันนึงสำคัญมากพี่น้องต้องมีความคิดนี้คือพี่น้องจำได้ไหมคะว่าตอนนั้นเนี่ยคนที่มาอยู่กับกษัตริย์เดวิดเนี่ยเป็นคนที่ไม่เอาไหนทั้งนั้นเป็นคนที่เป็นคนที่มีปัญหา
เยอะแยะมากมายไปหมดมีหนี้สินมีนะคะบ้านแตกสแลกขาดเป็นคนที่ เข้าคุกเข้าตารางเป็นคนที่ไม่เอาไหนนะคะพี่น้องแต่หลังจากที่เขาเนี่ยได้มาอยู่กับกษัตริย์เดวิดนะคะพี่น้องคนเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยตอนหลังมาเนี่ยทุกคนเป็นคนฆ่ายักษ์เพราะสมัยก่อนเนี่ยเขามีสงครามใช่ไหมคะแล้วก็มีอยู่เมืองนึงเนี่ยทั้งเมืองเนี่ยเป็นยักษ์หมดเลยค่ะคือตัวใหญ่มากเป็นคนนะคะแต่ว่าสูงแบบ9ฟุตนะคะเกิน180 190 200ประมาณนั้นค่ะแล้วก็แข็งแรงเข้มแข็งคนนึงก็คือโกไลแอธนะคะและหลังจากนั้นก็มียักษ์อีกมากมายหลายคนนะคะแต่ว่าคนที่ไม่ค่อยเอาไหนเหล่านี้ทั้งหลายเนี่ยค่ะเมื่อมาอยู่กับเดวิดเนี่ยเขากลายเป็นคนที่เอาไหนแล้วก็กลายเป็นคนที่มีพลังแล้วก็กลายเป็นมนุษย์ฆ่ายักษ์ถ้าพี่น้องอ่านในพระคัมภีร์นะคะพี่น้องและอย่างพวกเราทั้งหมดเนี่ยค่ะรวมทั้งดิฉันด้วยเนี่ยนะคะหลังจากที่มาวนเวียนอยู่กับคุณหมออยู่กับคุณหมอนะคะแล้วก็พี่น้องก็ได้มีโอกาสได้อยู่กับอาจารย์ฝนอาจารย์ปลานะคะผู้ที่พระเจ้าที่ผู้ช่วยพระเจ้าแต่งตั้งไว้และผู้ที่เป็นมนุษย์ฆ่ายักษ์ในที่สุดเนี่ยพี่น้องทั้งหมดเนี่ยนะคะจะเปลี่ยนเกิดการเปลี่ยนแปลงกลายเป็นคนฆ่ายักษ์อันนี้เราไม่ได้พูดถึงว่าเราไปฆ่าใครนะคะแต่เราหมายถึง เราฆ่ายักษ์นี่หมายถึงว่าเราฆ่าความยากจนเราฆ่าปัญหาชีวิตครอบครัวเราฆ่าความพ่ายแพ้นะคะและเรากลับมีชัยชนะขึ้นมาอาเมนไหมคะพี่น้องต้องมีความคิดแบบนั้นต้องเลิกคิดว่าเราก็วันๆเราก็แค่ไปโบสถ์แล้วเราก็กลับบ้านเราก็ไม่มีอะไรมากไปกว่า นี้นะคะเราก็ไปทำงานแล้วเราก็กลับบ้านแล้วก็มีปัญหาเหมือนเดิมไม่ใช่นะพี่น้องทั้งหมดเนี่ยนะคะจะกลายเป็นมนุษย์ฆ่ายักษ์นะคะแต่ยักษ์ที่ดิฉันพูดถึงเนี่ยไม่ได้เราไม่ได้ไปฆ่าใครนะคะแต่ว่าเราฆ่าตัวที่มีอิทธิพลเหนือชีวิตของเรามาตลอดมากมายนานแล้วเช่นคำสาปแช่งความยากจนปัญหาชีวิตปัญหาครอบครัวนะคะแล้วก็ปัญหาการเงินทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยในที่สุดเราจะเป็นมนุษย์ฆ่ายักษ์เพราะว่าเราอยู่ใกล้กับการเจิมนะคะพี่น้องเราต้องคิดแบบนี้เราอยู่ใกล้กับการเจิมนะคะแล้วการเจิมเนี่ยเข้ามาแล้วก็เปลี่ยนแปลงเราแล้วก็เสริมกำลังเราแล้วก็ช่วยเหลือเราเพราะนั้นวันนี้ดิฉันน่ะอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าประการที่หนึ่งขอบคุณพระเจ้าที่พี่น้องมีพาสเตอร์และเป็นพาสเตอร์ที่ดีด้วยนะคะเป็นพาสเตอร์ที่มั่นคงแน่นอนนะคะแล้วก็ท่านจะไม่หนีหายไปไหนท่านจะอยู่เป็นกำลังใจเป็นผู้คุ้มครองฝ่ายวิญญาณท่านไปตลอดนะคะแล้วการที่สองก็คือเราเป็นประชากรของพระเจ้าเป็นผู้ที่ถูกเลือกสรรไว้และเราเป็นปุโรหิตหลวงนะเราไม่ใช่เป็นแบบเราไม่ธรรมดานะพี่น้องเราไม่ธรรมดาใช่ไหมคะเราเป็นปุโรหิตหลวงนอกจากนั้นในที่สุดเราจะเป็นมนุษย์ฆ่ายักษ์คือยักษ์ที่เราเคยกลัวมันที่มันตัวใหญ่ในชีวิตของเรามันจะไม่ใหญ่ต่อไปเพราะเราจะใหญ่กว่ามันเราจะนะคะเราจะเป็นผู้ที่สามารถที่จะเอาชนะมันได้หมดนะคะอีกเนี่ยถ้าดิฉันมาในอนาคตนะคะดิฉันเชื่อว่าพี่น้องจะมาบอกกับดิฉันว่าปัจจุบันนี้หนูมีชัยชนะแล้วปัจจุบันผมมีชัยชนะแล้วปัจจุบันผมหลุดออกจากนะคะปัญหาต่างๆปัญหาเหมือนเป็นยักษ์ใหญ่ในชีวิตของผมเนี่ยมันหลุดออกไปหมดแล้วนะพี่น้องนะเพราะอะไรรู้ไหมคะพี่น้องอยู่ใกล้การเจิมดังนั้นเนี่ยอาจารย์ปลาอาจารย์ฝนหรือคุณหมอเนี่ยมาจะมาสอนพวกเราเรื่องการเจิมและการเจิมสำคัญมากนะคะแล้วก็เมื่อเรามีการเจิมในชีวิตเมื่อเราออกมาให้วางมือให้พาสเตอร์วางมือผ่านเราจะได้รับการผ่านการเจิมและการเจิมเนี่ยจะเข้ามาหักโซ่ตัวในชีวิตแล้วก็มาช่วยกันฆ่ายักษ์ในชีวิตเราให้หมดเลยอาเมนไหมคะเราพี่น้องต้องคิดในนี้เราไม่ธรรมดานะจริงๆแล้วเราธรรมดาแต่ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ในเราทำให้เราไม่ธรรมดาอาเมนไหมคะนะคะตอนนี้เลิกดูถูกตัวเองเลิกคิดว่าเราไม่เป็นไหนเราคงจะไม่เป็นไหนเราคงจะอยู่แบบนี้ไม่จริงพี่น้องนะคะดิฉันเนี่ยเป็นตัวอย่างอันคนหนึ่งนะคะในจำนวนมากมายหลายคนที่มีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงนะคะเพราะเนื่องจากเวลาที่จำกัดขอเข้าเรื่องเลยนะคะค่ะก็คือวันนี้อยากจะ
แบ่งปันกับพี่น้องเรื่องว่าความบาปซึ่งเกิดจากความไม่รู้จักจำกัดขอบเขตในชีวิตของเราความบาปที่เนื่องจากเราไม่รู้จักที่จะกำจัดขอบเขตในชีวิตของเรานะฮะพี่น้องเวลาที่พี่น้องไปที่แอร์พอร์ตเกิดอะไรขึ้นฮะพี่น้องจะต้องผ่านไปแอร์พอร์ตนะฮะดิฉันเดินทางกับคุณหมอเดินทางเยอะมากก็ไปแอร์พอร์ตบ่อยมากเราก็ต้องเตรียมตัวดีๆเพราะว่าถ้าเราผ่านเข้าไปแล้วเราเกิดมีโลชั่นเรามีน้ำมีอะไรพวกนี้นะคะมีกันนั่นยังไม่ได้เลยค่ะพี่น้องพวกกันไกลก็ยังไม่ได้เลยนะคะเขาไม่ให้เราผ่านเขามี security ที่หนักมากเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อังกฤษที่อังกฤษนี่หนักมากพี่น้องไปทีนึงยืนอยู่ตรงนั้นนานมากเลยคือเขาตรวจทุกอย่างเลยนะคะท่านี้เพราะอะไรรู้ไหมคะพี่น้องเขาที่เขาต้องเป็นต้องทำแบบนั้นเขาเพราะว่าเขากลัวเทอร์ริสต์หรือว่าผู้ก่อการร้ายเนี่ยเข้ามาในประเทศของเขาเพราะนั้นถ้าขนาดแอร์พอร์ตพี่น้องเขายังปกป้องขนาดนั้นเนี่ยแล้วชีวิตของเราชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราเนี่ยวันนี้ดิฉันอยากจะมาเรียนพี่น้องว่านะคะชีวิตของเราเองเนี่ยเราก็ต้องปกป้องไม่ให้เทอร์ริสต์หรือว่าไม่ให้ผู้ก่อการร้ายตัวทำลายเนี่ยเข้ามาในชีวิตของเราได้แต่ว่าส่วนใหญ่และเป็นคนจำนวนมากมายที่ไม่ปกป้องประตูชีวิตของเราไม่เป็นแบบแอร์พอร์ตนะคะไม่เป็นแบบแอร์พอร์ตคือค่อนข้างหลวมชีวิตของเราค่อนข้างหลวมนะคะแล้วก็ไม่มีระบบ security ที่จะปกป้องชีวิตของเราทำให้พวกผู้ก่อการร้ายเนี่ยเข้ามาทำลายชีวิตของเราได้นะคะแล้วก็วันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงนะคะในพัมพีสอนเรามากมายนะคะพี่น้องวันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงและทีนี้เราจำเป็นต้องมีเนี่ย security ฝ่ายวิญญาณที่เราจะสามารถที่จะให้พวก evil หรือว่าพวกผีร้ายวิญญาณชั่วหรือพวกผู้ร้ายเนี่ยออกไปแม้กระทั่งกรรไกรก็เข้ามาไม่ได้ต้องเอาแบบนั้นกรรไกรตัดเล็บด้วยพี่น้องกรรไกรตัดเล็บเขาน่าจะโอเคนะแต่ว่ากรรไกรเนี่ยเขากลัวอันตรายเขาก็ไม่ให้เข้านะฮะท่านนี้อยากจะเข้าเรื่องเลยนะฮะก็คืออยากจะแบ่งปันข้อพัมพีอยู่ในอพยพบทที่20ข้อ17อพยพบทที่20ข้อ17บอกว่าห้ามโลภบ้านเรือนของเพื่อนบ้านห้ามโลภภรรยาของเพื่อนบ้านหรือทาสทาสีของเขาหรือโคลาของเขาหรือสิ่งใดๆซึ่งเป็นของเพื่อนบ้านพระเจ้าสั่งไว้ในพัมพีอันนี้เนี่ยนะฮะพี่น้องเป็นเหมือนกับเป็นขอบเขตที่พระเจ้ากำหนดเอาไว้ว่าอย่าข้ามขอบเขตนี้เราต้องจำเป็นที่จะต้องดำเนินชีวิตที่อยู่ในขอบเขตและเดี๋ยวค่อยๆพูดไปพี่น้องจะเข้าใจมากขึ้นนะฮะแต่พระเจ้าบอกว่าอย่าโลภอย่าเห็นแก่ได้อย่าโลภบ้านเรือนของเพื่อนบ้านอย่าโลภภรรยาของเขาอย่าโลภของของเขาอย่าโลภวัวควายของเขาอย่าโลภสิ่งอยากได้สิ่งของเขาเหล่านั้นนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นเหมือนกับเป็นขอบเขตที่พระเจ้ากำหนดเอาไว้ว่าพระเจ้าบอกว่าถ้าเราข้ามขอบเขตนี้ไปเราจะเดือดร้อนถ้าเราข้ามขอบเขตเหล่านี้ที่พระเจ้าพูดถึงที่เป็นขอบเขตกั้นเอาไว้เนี่ยนะคะแล้วก็เราจะเดือดร้อนตอนนี้กษัตริย์เดวิดเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นกษัตริย์ที่พระเจ้ารักมากเรื่องจริงกษัตริย์เดวิดมีความรักพระเจ้านะคะจำได้ไหมคะตอนที่กษัตริย์เดวิดเด็กๆก็นมัสการพระเจ้าดีดพินแล้วก็รักพระเจ้านะคะแต่ว่ากษัตริย์เดวิดก็ยังเป็นมนุษย์ที่กษัตริย์เดวิดลืมเรื่องของขอบเขตที่จำเป็นที่จะห้ามข้ามไปนะคะตอนนี้ก็อยากจะแบ่งปันว่ากษัตริย์เดวิดเนี่ยครั้งหนึ่งน
ะคะในชีวิตของกษัตริย์เดวิดเนี่ยก็ข้ามขอบเขตแล้วก็ไปทำบาปแล้วก็เกิดความเสียหายแล้วก็เข้าสู่ความหายนะและความล้มเหลวอยากจะแบ่งปันใน2ซามูเอลบทที่11ข้อ1ค่ะอันนี้เป็นขั้นตอน1 2 3 4ทำให้กษัตริย์เดวิดเนี่ยไปสู่จุดนั้นเนื่องจากความที่เขาไม่รู้จักที่จะอยู่ในขอบเขตที่ถูกต้องความมีชีวิตที่อยู่ในขอบเขตที่ถูกต้องเนี่ยสำคัญมากพี่น้องพระเจ้าไม่ได้ต้องการบังคับเราหรอกพระเจ้าไม่อยากให้แบบว่าบังคับเราแต่พระเจ้าทราบว่าถ้าเราข้ามขอบเขตเหล่านั้นเนี่ยเราจะเดือดร้อนขั้นตอนที่1 นะคะก็คืออยู่ใน2ซามูเอลบทที่11ข้อ1 2ซามูเอลบทที่11ข้อ1บอกว่าเมื่อถึงฤดูใบไม้ผลิคือเวลาที่บรรดากษัตริย์ออกไปรบดาวิดทรงส่งโยอาบพร้อมกับข้าราชการทหารและอิสราเอลทั้งหมดไปทำลายคนอับโมนล้อมและล้อมเมืองรับบาไว้แต่ดาวิดประทับอยู่ที่เยรูซาเล็มในตอนนั้นเนี่ยถึงฤดูใบไม้ผลิเนี่ยเป็นฤดูที่กษัตริย์เนี่ยจะออกไปรบในสมัยของกษัตริย์เดวิดในช่วงกษัตริย์เดวิดช่วงนั้นเนี่ยเป็นสมัยสงครามเป็นนะคะพี่น้องแต่กษัตริย์เดวิดเนี่ยเป็นไงฮะส่งโยอาบแล้วก็ส่งข้าราชการออกไปรบส่วนพระองค์เองทำไงคะอยู่บ้านนะพี่น้องขั้นตอนที่หนึ่งเนี่ยก็คือที่ทำให้กษัตริย์เดวิดเนี่ยเดินเข้าไปสู่ความล้มเหลวในชีวิตในช่วงนั้นเนี่ยนะคะก็คือเขาเนี่ยอยู่บ้านในยามสงครามอยู่บ้านในยามสงครามพี่น้องคือไม่ออกไปร่วมรบนะคะเหมือนพวกเราปัจจุบันเนี่ยพี่น้องทราบไหมคะว่าวันแรกเลยที่เรามารู้จักพระเยซูเนี่ยเราเข้าสงครามแล้วใครยังไม่รู้ตัวคะว่าอยู่ในสงครามยกมือค่ะวันนี้นะคะเรารู้ตัวไหมคะว่าเราอยู่ในสงครามเราอยู่ในสงครามตั้งแต่วันแรกที่เรามารู้จักพระเจ้านะคะและศัตรูของเราก็คือผีมารซาตานผีร้ายวิญญาณชั่วนะคะแล้วพี่น้องคิดดูสิว่าเราเนี่ยไปอยู่ในโลกเนี่ยนะคะเรายังเด็กๆ20 30 50 60 80หรือ100ประมาณผีมารซาตานอยู่มาหลายพันปีพี่น้องมันรู้เล่กลทุกอันรู้จุดอ่อนทุกอย่างและรู้วิธีการทุกอย่างที่จะทำให้เราล้มนะคะเพราะนั้นเนี่ยทางเดียวค่ะพี่น้องที่เราจะรอดได้คือ1เรารู้ว่าเราอยู่ในสงครามไม่ที่2เราต้องเกาะติดพระเยซูไว้อย่างเหนียวแน่นนะคะแล้วก็ขอสติปัญญาจากแล้วก็มีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในเราที่จะให้สติปัญญาเราที่จะบอกทางเราที่จะช่วยปกป้องเราทุกอย่างนะคะเนี่ยอันนี้เราทุกคนในตอนนี้เราอยู่ในสงครามพี่น้องเพราะนั้นเนี่ยถ้าว่าเราไม่ be aware คือถ้าเราไม่ระแวดระวังถ้าเราไม่ระแวดระวังชีวิตของเรานะคะพี่น้องแล้วเราคิดว่าไม่เป็นไรหรอกเราไม่ได้อยู่ในสงครามหรอกพี่ดาเขาพูดไปอย่างนั้นแหละแต่ไม่เห็นมีอะไรไม่เห็นมีสงครามที่ไหนเลยนะคะพี่น้องเราก็เป็นไงฮะไม่ระแวดระวังแล้วแต่เราต้องระแวดระวังทุกอย่างในช่วงของเราต้องระวังจริงๆนะคะที่เราจะพร้อมที่จะออกสงครามคือไงฮะเราก็ต้องแบบติดอาวุธยุทธภัณฑ์ใช่ไหมคะถ้าเราอยากแล้วถ้าเราอยู่ในสงครามเราไม่มีอาวุธเลยพี่น้องแล้วเป็นไงฮะเราก็แพ้ตอนนี้เราจะติดอาวุธยังไงนั้นนะคะกระลุเดี๋ยวรบกวนอาจารย์ปลาสอนต่อนะคะตอนนั้นเนี่ยว่าเราจะมีอาวุธได้อย่างไรนะคะเราจะใช้อาวุธยังไงเราจะใช้ยังไงนะคะในการต่อสู้กับผีร้ายวิญญาณชั่วแต่เราต้องรู้อันที่หนึ่งพี่น้องว่าเราอยู่ในสงครามอย่าส่งพี่น้องคนอื่นไปรบแล้วเราอยู่บ้านแบบนั้นเราสบายให้พี่น้องไปรบนะคะอันที่สองก็แต่จริงๆแล้วเนี่ยเพราะอะไรลุงฮะเพราะว่ากษัตริย์เดวิดเนี่ยลืมไปว่าการที่เขาเป็นหัวหน้าเนี่ยนะคะเขาจะต้องมีความขยันเขาจะต้องแบบว่าอยู่ร่วมกับกองทหารของเขาเขาจะต้องขยันเขาจะต้อง
นะคะแบบว่าต้องไปร่วมรบแล้วก็เป็นนำไม่ใช่ส่งเข้าไปแล้วก็อยู่บ้านอันนั้นขั้นตอนที่หนึ่งก็ผิดแล้วนะคะพี่น้องขั้นตอนที่สองคือใช้เวลาว่างในทางที่ผิดนะคะตอนนี้เราก็เหมือนกับพวกเราอะค่ะเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงใช้เวลาว่างในทางที่ผิดก็คืออยู่ในสองซามูเอลบทที่11ข้อ2ต่อมาเวลาเย็นวันหนึ่งเมื่อดาวิดลุกขึ้นจากพระแท่นและเดินอยู่บนดาดฟ้าหลังคาพระราชวังทอดพระเนตรจากหลังคาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งอาบน้ำอยู่หญิงคนนั้นสวยงามน่าดูมากเป็นไงฮะใช้เวลาว่างคนอื่นเขาไปลบแล้วตัวเองเป็นไงฮะเดินบนหลังคานะพี่น้องแล้วก็บังเอิญก็ไปเห็นสิ่งที่ยั่วยวนตาเข้าใช่ไหมฮะอันที่สองคือใช้เวลาว่างในทางที่ผิดก็คือตอนนี้เราก็จะต้องมาถามตัวเองว่านะคะเวลาที่เรามีเวลาว่างเนี่ยสิ่งที่เราไปใช้เวลาเนี่ยนะคะไปเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์เช่นดูหนังใช่ไหมฮะทำอะไรต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่าเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยนะคะเนี่ยเราก็ต้องดูว่าตกลงมันเนี่ยสิ่งที่เราจะไปทำเนี่ยค่ะมันดีหรือไม่ดีนะคะเราถามตัวเองเลยก่อนที่เราจะไปนะคะเราต้องถามตัวเองว่ามันดีหรือไม่ดีพี่น้องการใช้เวลาว่างเนี่ยมีเยอะแยะมากมายอย่างเช่นตัวอย่างคุณหมอกับดิฉันเนี่ยชอบใช้เวลาว่างเนี่ยถ้าเราไปวาเคชั่นเนี่ยเราก็ชอบไปดูวิวนะคะเราชอบไปดูวิวเราชอบไปดูอะไรต่างๆเนี่ยนะคะแต่พี่น้องแต่ละคนเนี่ยมีการใช้เวลาว่างที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าพี่น้องต้องคอยระวังว่าสิ่งที่เราดูนั้นเนี่ยมันทำให้มันพอรู้ความคิดเราหรือเปล่ามันทำให้เราแย่หรือเปล่าแย่ลงหรือเปล่าหนังบางเรื่องเราก็อาจจะไม่ควรดูนะคะอย่างเช่นดิฉันเนี่ยแบบบอกลูกเลยค่ะว่าลูกห้ามดูหนังเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยมันเป็นหนังที่เกี่ยวกับว่าการเทรนคนที่จะออกไปเป็นแม่มดพ่อมดนะคะหนังเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยเข้ามาในประเทศไทยด้วยนะคะแล้วก็แต่หนังเรื่องนั้นเนี่ยคือเป็นโรงเรียนที่สอนให้คนไปเป็นพ่อมดแม่มดแล้วดูเหมือนอินโนเซนต์นะคะดูเหมือนเป็นเด็กๆทั้งนั้นอ่ะแต่จริงๆแล้วเบื้องหลังความคิดเนี่ยคือการฝึกให้คนไปใช้วิทยาคมแบบพ่อมดแม่มดที่ฉันบอกลูกห้ามไปดูเพราะบางการใช้เวลาที่เนี่ยเอนเตอร์เทนเมนต์บางอย่างเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ควรดูนะคะอย่างบางทีหนังนั่งเครื่องบินมาเนี่ยดูหนังในเครื่องบินเนี่ยค่ะบางทีปิดเลยเพราะว่าเขาไม่มีเซ็นเซอร์นะคะแล้วก็มีเดี๋ยวนี้มีคอนเซปต์แปลกๆพี่น้องดิฉันไม่มีเวลาบอกหมดนะคะแต่ว่ามันเป็นคอนเซปต์ที่แปลกๆเยอะมากเดี๋ยวนี้การเป็นโฮโมหรือเลสเบี้ยนเนี่ยเขาฉายกันเลยค่ะในภาพยนตร์แล้วไม่ตัดด้วยนะคะซึ่งแบบว่าก็ต้องปิดเพราะรู้ว่าเราเอนเตอร์เทนสิ่งเหล่านี้เข้าในสมองเรามันไม่ดีนะคะและอีกอันนึงก็คือว่าอีกอันนึงคือเราต้องตรวจสอบตัวเองเราว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ว่าอยู่โบสถ์อย่างนึงแต่พอออกไปเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยเราเป็นอีกคนนึงหรือเปล่าเราอยู่โบสถ์เรารู้สึกโฮลี่เรารู้สึกแบบโอ้พระเจ้าลูกรักพระเจ้าสุดใจลูกจะเดินกับพระองค์นะคะแต่พอเราไปถึงเอนเตอร์เทนเมนต์ของเราเนี่ยเราอ่ะพระเจ้าไม่เกี่ยวละคนละบทบาทแล้วค่ะพระเจ้าคนละฉากแล้วค่ะนะคะคนละฉากตอนนี้แบบอยู่ในโบสถ์ใช่มั้ยคะแล้วก็หรือมาแคร์หรืออะไรเนี่ยเราก็เป็นอีกโหมดนึงนะคะพอเราออกไปเอนเตอร์เทนแล้วก็เป็นอีกโหมดนึงเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเราต้องพิจารณาตัวเองว่าเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเราแบบปณีประนอมเราหย่อนคลายนะคะเวลาที่เราต้องการความสุขสำราญเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเราอยู่ในโบสถ์เราดูเหมือนโฮลี่เรารักพระเจ้านะคะพอเราออกไปตอนนี้เราไปผ่อนคลายเราไปหมอนวดไปหาหมอนวดดีกว่าหรือเปล่าประมาณนั้นเอ้าพี่น้องนี่พูดจริงๆนะคะว่ามนุษย์เราเป็นอย่างนั้นได้จริงๆเพื่อเรามีความรู้สึกเหมือนเราอยู่คนละโหมดเราอยู่ในภาระการละเวลาที่ต่างกันแต่ว่าตลอดเวลาพี่น้อง24ชั่วโมงต่ออาทิตย์เนี่ยนะคะเราอยู่กับพระเจ้าดีกว่านะคะ
อันนี้อันนั้นก็คือการใช้เวลาว่างในทางที่ผิดนะคะวันนี้เนี่ยที่มาคุยกับพี่น้องเนี่ยพี่น้องก็เริ่มวันนี้นะคะเริ่มคิดตั้งแต่วันนี้เลยว่าพอจะไปใช้เวลาว่างเนี่ยก็เริ่มคิดเลยค่ะว่าเวลาว่างเนี่ยมันส่งผลที่ดีกับเราหรือส่งผลที่ไม่ดีกับเราถ้าอะไรก็ตามที่เราเคยทำมันส่งผลที่ไม่ดีกับเราเราก็เลิกทำนะคะหนุนใจจริงๆให้เลิกทำนะคะอันที่สามก็คือเดี๋ยวยกตัวอย่างมากินนิดนึงนะคะว่าลืมไปค่ะว่าตัวอย่างเขาเนี่ยมีนักมวยอยู่คนนึงที่เป็นนักมวยที่เก่งมากนะคะเขาชื่อนิโคลิโนเป็นนักมวยที่เก่งคือแบบว่าเวลาที่คู่ต่อสู้เนี่ยต่อยหน้าเขาเนี่ยค่ะเขาหลบแบบเขาหลบเร็วมากขนาดเมื่อคืนนี้ทานเหล้ามาคืนวันนี้เช้านี่หลบได้คือเป็นคนที่เก่งมากๆนะคะแล้วก็วิธีที่เขาชนะเนี่ยค่ะเขาเนี่ยเรียกว่าเอามือลงเขาไม่ต้องต่อยเลยเพราะว่าทุกครั้งที่คู่ต่อสู้เนี่ยต่อยหน้าเขาเนี่ยเขาหลบได้และคู่ต่อสู้ก็เสียคะแนนและจนกระทั่งคู่ต่อสู้ก็เสียแพ้ไปเพราะเสียคะแนนนะคะแต่เนื่องจากว่าการพวกที่เป็นนักมวยหรือว่านักกีฬาหรือนักบอลฟุตบอลอเมริกันฟุตบอลหรืออะไรพวกนี้นะคะเขาจะต้องแบบว่าสตริกมากคือเรียกว่าการซ้อมของเขาเนี่ยค่ะเขาเนี่ยบางทีเขาไม่ให้กลับบ้านเลยค่ะอยู่ที่นั่นเลยนะคะเพื่อที่จะแบบว่าซ้อมอย่างหนักนะคะเขาไม่ให้ยอมให้ไปทำอะไรที่จะทำให้พลังเขาลดลงไม่ให้ไปกินเหล้าไม่ให้ไปทำอะไรทั้งนั้นนะคะแล้วเดี๋ยวพลังของเขาลดลงนะพี่น้องแต่ว่านิโคลัสเนี่ยนิโคลิโนเนี่ยเป็นคนที่ว่าเก่งมากนะคะแต่ว่าพี่น้องเนื่องจากว่าเขามีวิถีชีวิตที่ไม่เป็นระเบียบเป็นวิถีชีวิตที่ไม่ระแวดระวังเชื่อไหมคะตอนหลังมาเนี่ยเขาแพ้แบบเขาเลยกลายเป็นคนแพ้ไปเลยทั้งที่เก่งมากพี่น้องบางทีชีวิตของพวกเราเนี่ยเป็นชีวิตที่ดีมากๆนะคะถ้าเราระแวดระวังถ้าเราเตรียมตัวพร้อมในการต่อสู้นะคะแล้วก็เราไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่มันจะทำให้พลังของเราลดลงพลังกำลังใจกำลังกายกำลังฝ่ายวิญญาณของเราลดลงถ้าเราไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับพวกนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะแบบว่าทำการมากมายให้กับพระเจ้าได้เราก็จะสามารถแบบว่านะคะไม่ล้มลงได้แต่ถ้าพี่น้องถ้าเรามีชีวิตที่หลวมๆถ้าเรามีชีวิตที่ประนีประนอมถ้าเรามีชีวิตที่แบบว่าอยู่ที่โบสถ์อย่างนึงกลับไปบ้านเป็นอีกแบบนึงนะคะหรือว่าเราอาจจะไม่เป็นแบบนั้นตลอดเวลาแต่ว่าในบางครั้งเรามีความคิดว่าก็ตอนนี้มันเป็นตอนที่แบบว่าขอให้เราแบบว่าสบายๆหน่อยได้ไหมขอให้เราแบบประนีประนอมนิดนึงมันคงไม่เสียหายอะไรมากถ้าว่าเราทำแบบนั้นนะพี่น้องในที่สุดเนี่ยเราจะเป็นผู้แพ้เราไม่สามารถมีชนะชัยชนะที่เด็ดขาดได้และอันหนึ่งที่ข้าพเจ้ามั่นใจมากๆเลยนะคะที่คืออันนี้ขอชมสามีนิดนึงว่าคิดว่านะคะสาเหตุที่คุณหมอเนี่ยสามารถยืนหยัดอยู่ได้หรืออาจารย์ปลาอาจารย์ฝนเนี่ยนะคะที่เขายืนหยัดอยู่ได้เนี่ยเพราะเขาอยู่ในพระคำตลอดเวลาคุณหมอเนี่ยอยู่ในพระคำตลอดเวลาถ้าไม่เอดิตนะคะก็เตรียมบทเรียนถ้าไม่เตรียมบทเรียนก็อ่านบทเรียนหรือทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะที่เขาได้จะอยู่ในพระคำอยู่ตลอดเวลาพี่น้องทำให้เขาเนี่ยไม่มีเวลาที่จะไปทำอย่างอื่นนะคะแล้วก็เวลาว่างก็ส่วนมากเลยนะคะ 100% ก็คือแค่ไปดูวิวหรือว่าไปนู่นไปนี่กับครอบครัวเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าช่วยมากเพราะว่าเขาไม่ประนีประนอมเขาไม่ออกไปแล้วก็ไปประนีประนอมกับเรื่องโน้นเรื่องนี้ไม่งั้นฝ่ายวิญญาณคือจะตกลงจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกดิฉันนะคะว่าเขารู้ว่าถ้าเขาในฐานะเป็นพ่อเนี่ยถ้าเขาหย่อนยานถ้าเขาประนีประนอมลูกๆของเขาจะแย่ไปด้วยแล้วลูกแก่ของเขาก็จะแย่ไปด้วยคริสตจักรต่างๆนะคะที่เรามีความไว้วางใจกันที่เข้ามาแล้วก็มามีความสัมพันธ์ต่อกันเนี่ยจะอ่อนแอลงไปหมดเพราะว่าพ่อทำตัวไม่ถูกต้องเพราะนั้นระวังมากเหมือนกันพี่น้องบางคนอาจจะเป็นคุณพ่อของคุณลูกต้องแข็งแรงหย่อนยานไม่ได้ไม่งั้นเนี่ยลูกเราจะเดือดร้อนดิฉันเห็นครอบครัวนะคะที่ลูกๆเนี่ยเดือดร้อนกันมากมายเพราะพ่อหย่อนยานพ่อประนีประนอมพ่อเอาการปกป้องของพระเจ้าออกไปจากชีวิตเพราะว่ามัวแต่ไปทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะแล้วก็แค่กรุ๊ปลีดเดอร์หรือพาสเตอร์หรือผู้นำจำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะต้อง
มีชีวิตที่ไม่ประนีประนอมและไม่ใช้เวลาว่างในทางที่ผิดนะคะอันที่3คือเพราะนี้เมื่อกี้อันที่1คืออยู่บ้านในยามสงครามนะคะอันที่2คือใช้เวลาในทางที่ผิดนี่กษัตริย์เดวิดก็ใช้เวลาในทางที่ผิดไปแล้วนะคะเดินขึ้นไปบนหลังคาแล้วก็ไปดูนู่นดูนี่นะคะอันที่3คือให้ความปรารถนาเป็นตัวนำทิศถ้าหากว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้ความปรารถนาของเราเป็นตัวนำทิศและไม่ใช้ความปรารถนาของพระเจ้าเป็นตัวนำทิศเมื่อนั้นเราจะเสียศูนย์นะคะเราจะเสียศูนย์แล้วเราจะตกไปในบ่วงหรือหลุมของผีมารได้พี่น้องจะยกตัวอย่างนะคะว่าพอเราจะได้เห็นภาพแล้วก็จะได้จำได้นะคะคือพี่น้องพวงมาลัยค่ะพวงมาลัยเนี่ยจะกำหนดเรานะคะว่าให้เราไปสู่จุดหมายปลายทางใช่ไหมคะตอนนี้เราก็เป็นไงฮะเราต้องจับพวงมาลัยมั่นๆแล้วก็ไปตรงถ้าว่าเดี๋ยวเราเห็นอะไรข้างๆทางเราก็เลี้ยวค่ะพี่น้องนะคะเราหมุนพวงมาลัยขอเข้าไปดูอีกหน่อยขอเข้าไปดูก่อนแล้วค่อยกลับมาใหม่อาจจะกลับมาก็ได้แต่พี่น้องส่วนใหญ่กลับไม่ทันนะคะค่ะตกไปในหลุมทางของผีมารซะก่อนใช่ไหมคะเลี้ยวนี่ชอบเลี้ยวนักเลี้ยวนู่นเลี้ยวนี่นะคะแต่ตอนนี้อยากให้พี่น้องจำไว้ว่าชีวิตของเราเนี่ยเป็นชีวิตที่มีพวงมาลัยแล้วพวงมาลัยเนี่ยจะต้องไปถึงจุดมุ่งหมายจุดมุ่งหมายของเราคืออะไรคะจุดหมายของเราคือ1เราอยากมีชีวิตที่บริสุทธิ์เพราะพระเจ้าบอกว่าถ้าผู้ใดที่ไม่โฮลี่หรือไม่บริสุทธิ์จะไม่ได้เห็นพระเจ้าจุดมุ่งหมายของเราคืออะไรคะเรารับใช้พระเจ้าไปตลอดชีวิตของเราโดยที่ไม่ล้มลงกลางทางใช่ไหมคะจุดมุ่งหมายของเราคืออะไรพี่น้องที่เมื่อกี้ดิฉันบอกคือเราอยากจะมีอิทธิพลไปเปลี่ยนสังคมใช่ไหมคะแล้วก็เราอยากจะมีอิทธิพลที่จะนำพระพรเนี่ยเข้ามาอยู่สู่ชีวิตของลูกเต้าของเราลูกแกะของเราแคร์กรุ๊ปของเราคริสตจักรของเราเรามีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลอดชีวิตนี้เราจะเดินกับพระเจ้าแบบว่าไม่ล้มลงกลางทางไม่หลงหายไม่หายไปจากพระเจ้าไม่หมดความเชื่อไปกลางทางนะคะเพราะนั้นการที่เราจะยึดพวงมาลัยเนี่ยให้มั่นคงเนี่ยนะคะแล้วก็ไปข้างหน้าเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากไม่ต้องเหลียวซ้ายแลขวานะคะไม่ต้องไปดูนู่นดินนี่ว่านู่นมันน่าสนใจนี่มันน่าสนใจแต่เราไปข้างหน้าของเราอาเมนไหมคะนะคะให้อย่าให้ความปรารถนาของเราเป็นตัวนำทิศแต่ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ทรงนำนะคะซาตานเนี่ยมีจุดมุ่งหมายพี่น้องคืออะไรรู้ไหมคะคือซาตานนี่จะถ้าซาตานมีโอกาสซาตานจะทำลายชีวิตเราทุกคนทำลายครอบครัวของเราแล้วเวลามันทำลายครอบครัวของเราได้นะคะพี่น้องมันทำลายชีวิตแต่งงานของเราได้มันทำลายลูกเราได้มันทำลายคำพยานที่ดีของเราเกี่ยวกับพระคริสต์ได้มันก็ทำลายไปได้เยอะแล้วใช่ไหมคะเนี่ยมันมีจุดมุ่งหมายนั้นนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยคือสิ่งที่น่าเศร้ามากซึ่งดิฉันก็ไม่ทราบว่าทำไมเกิดขึ้นแบบนั้นก็คือในอินเทอร์เน็ตได้มีฟรีดอมมากคือมีทุกอย่างใครจะเข้าไปดูอะไรก็เข้าไปดูได้ดังนั้นเนี่ยพี่น้องถึงต้องจับพวงมาลัยไว้แน่นๆว่าจะไม่เลี้ยวไปดูในอินเทอร์เน็ตหรืออะไรทั้งสิ้นนะคะเพื่อรักษาชีวิตของเราให้พระวิญญาณทรงเป็นผู้ที่นำชีวิตของเรานะคะเราจำเป็นที่จะต้องคำจัดสิ่งชั่วร้ายทุกอย่างที่เรามีอยู่ที่มันอยู่ในบ้านของเราและในสมองในความคิดในบ้านของเราเนี่ยออกไปให้หมดนะคะเราจำเป็นที่จะต้องขจัดสิ่งชั่วร้ายเหล่านั้นออกไปเพราะว่ายกตัวอย่างนะคะอะไรบ้างพี่น้องถ้าเรามีบุ๊กถ้าเรามีหนังสือไม่ดีต้องตัดสินใจทิ้งถ้าเรามีซีดีที่ไม่ดีเราเช่ามาเมื่อคืนวันนี้ไม่ดูทิ้งเลยค่ะนะคะไปคืนเลยหรือว่าอะไรก็ได้นะคะถ้าเรามีซีดีไม่ดีเราต้องทิ้งถ้าเรามีรูปเคารพเราต้องทิ้งถ้าเรามีภาพอะไรต่างๆนะคะพี่น้องทิ้งคือเราจะไม่เข้าไปข้องแวะตัดสินใจทิ้งวันนี้เราอาจจะเสียดายบ้างนะคะเราอาจจะรู้สึกเสียดายแต่ว่าพี่น้องมันดีกว่ากันเยอะค่ะมันดีมันปกป้องฝ่ายวิญญาณของเรามันปกป้องชีวิตของเราแล้วเราจะมีความชื่นชมยินดีเพราะเราไม่อยู่ในบาปถ้าเราอยู่ในบาปเราไม่มี
ความสันติสุขและไม่มีความชื่นชมยินดีแต่ถ้าเราหลุดออกมาได้เราโดยเพราะเราเชื่อฟังพระเจ้าเนี่ยเราจะมีความสุขมากตัดสินใจทิ้งไปเลยค่ะพี่น้องแล้วก็พวกภรรยาพวกภรรยาก็ต้องช่วยสามีนะคะค่ะต้องช่วยสามีนะคะแล้วก็ช่วยกันระแวดระวังดูแลกันไม่ใช่ภรรยานี่ไม่เคยดูแลสามีเลยแล้วก็ปล่อยสามีก็จะเหงาแล้วก็รู้สึกนะคะคือหมายถึงพูดง่ายก็คือว่าสามีก็ต้องรับผิดชอบกับจิตวิญญาณของตัวเองใช่แต่ว่าภรรยาก็มีส่วนมากในการที่จะช่วยให้สามีนะคะอยู่กันร่องกันลอยมากขึ้นนะคะด้วยแล้วก็คือช่วยกันดูแลอย่างเช่นอะไรก็ตามนะคะที่สามารถทำให้กับสามีได้พยายามทำนะคะทุกวันมีอาหารขึ้นโต๊ะนะคะพูดจาหวานหวานอย่าข่มขู่เขานะคะอย่าสั่งอย่าข่มขู่อย่าสั่งแบบว่าที่เราเคยชินใช่ไหมคะเปลี่ยนนะคะพูดจาเพาะๆดีๆกับเขานะคะแล้วก็ทำอาหารให้ทานถ้าไม่ทำอย่างน้อยๆไปซื้ออะไรมาตั้งโต๊ะนะคะพี่น้องใช่ไหมคะแต่งตัวสวยๆนะคะดูแลตัวเองมีอะไรตั้งหลายอย่างพี่น้องแล้วก็เห็นอะไรในบ้านเก็บทิ้งนะเก็บทิ้งให้หมดเลยใช่ไหมช่วยค่ะช่วยสามีนะคะอันนี้เราจำเป็นที่จะต้องช่วยกันเพื่อที่ว่าอะไรฮะเราจะได้ไปสู่ชีวิตที่ครบบริบูรณ์ด้วยกันใช่ไหมคะตอนนี้มีอะไรคะเพราะนั้นในเมื่อทิศทางเราไปอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ความปรารถนาที่ไม่ชอบทำเนี่ยหรือตัณหาราคะเนี่ยมันจะเป็นตัวที่มากั้นจุดมุ่งหมายของเราที่ทำให้ครอบครัวของเราไปไม่ได้จนถึงที่สุดเราไม่ตายจากกันนะคะเดี๋ยวคนนู้นมีชู้คนนี้มีคนนั้นคนนี้อะไรแบบนั้นนะคะเพราะว่ามันมีสิ่งที่เป็นตัวที่จะมาทำให้เราเนี่ยหมุนพวงมาลัยออกนอกเส้นทางของเรานะคะตอนนี้อันที่4ของที่กษัตริย์เดวิดทำก็คือใช้สิทธิในทางที่ผิดนะคะใช้สิทธิอำนาจในทางที่ผิดอยู่ใน2ซามูเอลบทที่11ข้อ3ถึง52ซามูเอลบทที่11ข้อ3ถึง5บอกว่าดาวิดส่งคนไปไถ่ถามเรื่องผู้หญิงคนนั้นและเขาทูลว่าหญิงนี้คือบัตชีบาบุตรีของเอลีอัมภรรยาของอูรายาคนฮิตไทไม่ใช่หรือพยาค่ะดาวิดก็ทรงส่งพวกผู้สื่อสารไปและนำนางมาเข้าเฝ้าแล้วพระองค์ทรงหลับนอนกับนางนะฮะแล้วนางก็กลับไปบ้านของนางผู้หญิงนั้นก็ตั้งครรภ์นางจึงส่งคนไปทูลดาวิดให้ทรงทราบว่าหม่อมฉันตั้งครรภ์แล้วเป็นไงฮะตอนแรก1ไม่ไปลบอยู่บ้านอันที่2ใช้เวลาผิดขึ้นไปเดินบนหลังคานะฮะไปดูอะไรต่ออะไรอันที่3นะฮะให้ความปรารถนาของส่วนตัวเนี่ยนำไม่ได้ให้ความต้องการของพระเจ้านำอันที่4ก็คือใช้สิทธิอำนาจในทางที่ผิดนะพี่น้องก็คือกษัตริย์เดวิดเนี่ยเป็นกษัตริย์ไม่ว่ากษัตริย์เดวิดจะทำอะไรเนี่ยทุกคนต้องยอมในสมัยนั้นใช่มั้ยคะพวกเราอาจจะไม่ใช่กษัตริย์ที่จะสั่งอะไรได้หมดทุกเรื่องแต่พี่น้องเราก็เป็นใช่ไหมฮะในบทเรียนที่เราเคยเรียนกันมาเราเป็นกษัตริย์ของชีวิตเราสามารถสั่งได้ว่าเราจะมีชัยชนะได้นะคะสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราสั่งมันออกไปได้อาเมนไหมคะนะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจำเป็นมากที่เราจะไม่ใช้สิทธิอำนาจในทางที่ผิดนะคะแล้วก็ใช้อำนาจของเราเนี่ยไปทำอะไรที่ไม่ชอบพามากลชอบมาพากลนะคะพี่น้องตอนนี้การก็เพราะว่ากษัตริย์เดวิดเนี่ยไปสั่งนะคะให้ทหารเนี่ยไปเอาตัวนางบัตชีบามาแล้วก็มาอยู่กินกับกษัตริย์เดวิดจนกระทั่งท้องนะคะตอนนี้สิ่งที่เราจะสามารถช่วยเหลือเรานะคะถ้าสมมติเราเป็นผู้มีสิทธิอำนาจ
เช่นถ้าเราเป็นผู้นำเป็นต้นแล้วเรามีสิทธิอำนาจเนี่ยนะคะสิ่งที่เราจำเป็นที่ต้องคิดถึงมากๆนะคะในการที่จะสามารถทำให้เรานี่หลีกเลี่ยงการใช้สิทธิอำนาจที่บิดก็คือเราจะต้องอยู่ในความรักและก็อยู่ในความภักดีนะคะคือกษัตริย์เดวิดเนี่ยคือกษัตริย์เดวิดเนี่ยควรจะอยู่ในความรักว่ารักอุริยาหรือว่ารักทหารของเขาใช่ไหมคะแล้วก็มีความภักดีแล้วก็รักนางบัตชีบาด้วยแบบเป็นลูกน้องเป็นภรรยาของลูกน้องแล้วก็รักแล้วก็มีความภักดีคือเราทำไม่ได้เพราะเรามีความภักดีต่อกันและกันต่อลูกน้องของเราใช่ไหมคะคือความรักและความภักดีเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากอย่างส่วนพวกเราใช่ไหมคะที่อยู่ในสมัยปัจจุบันเราสามารถที่จะดัดแปลงข้อพัมพีตรงนี้ได้ดิฉันอยากจะแนะนำว่าคือเรามีความรักและภักดีต่อครอบครัวคิดให้มากๆคิดให้หนักๆนะพี่น้องแล้วก็ยืนอยู่บนจุดว่าเรารักภรรยาเราภักดีต่อภรรยาเรารักสามีเราภักดีต่อสามีเรารักเพื่อนของเราในคริสตจักรถ้าเราทำอะไรที่พลาดไปเนี่ยที่ไม่ดีไปเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับภรรยาของเราลูกของเราพี่น้องของเราในคริสตจักรรวมทั้งชื่อเสียงของพระเจ้าด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามนะพี่น้องนะที่พวกเราทั้งหลายเนี่ยนะคะมีจิตใจมีหัวใจที่มีความรักและมีความจงรักภักดีเนี่ยพี่น้องเราทำอะไรพลาดยากผีม่านมันพยายามทำอะไรแต่ว่าเราจะพลาดยากเพราะเรามีความรักที่เรารักภรรยาสามีลูกเพื่อนร่วมงานชื่อเสียงของพระเจ้าคิดจักของเราใช่ไหมคะถ้าเรารักและเรามีความภักดีถึงจะอะไรมาล่อลวงเราเนี่ยก็จะทำอันตรายเรายากเพราะเราไม่เอาเพราะว่าเรายืนอยู่บนหลักการของความรักและความภักดีนะคะอีกอันนึงนะคะที่นอกจากใช้สิทธิอำนาจในทางที่ผิดเนี่ยนอกจากจะอยู่บ้านใช้เวลาว่างที่ผิดใช้ความปรารถนาเป็นตัวนำใช้สิทธิอำนาจในทางที่ผิดแล้วเนี่ยกษัตริย์เดวิดยังทำอะไรอีกคะปิดบังความผิดแทนที่จะยอมกลับใจปิดบังความผิดที่จะยอมกลับใจพี่น้องทราบไหมคะว่าความผิดอย่างนึงเนี่ยนะคะเราเนี่ยจะต้องใช้ความผิดอีกอย่างนึงมาเพื่อที่จะปกปิดบังความผิดที่เราทำอยู่ยกตัวอย่างสมมติว่าเราไปขโมยเงินคนใช่ไหมคะถ้าเราไปขโมยเงินคนเราก็ทำผิดไปหนึ่งแล้วใช่ไหมคะและสิ่งที่เราจะกลบความผิดนั้นได้คืออะไรรู้ไหมคะเราก็โกหกถูกไหมคะคือเราต้องเอาบาปอีกอันนึงเนี่ยมาปกปิดบังใช่ไหมคะและส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้หมดเลยค่ะโกหกตอนแรกเรายืมเงินคนมาแล้วเราก็ไม่จ่ายใช่ไหมคะตอนนี้ทำไงล่ะอันที่สองเราก็ต้องโกหกว่าเราไม่มีเงินใช่ไหมคะเห็นไหมคะคือเราจะมีการโกหกไปเรื่อยๆเพื่อที่จะรื้อและหลังจากนั้นทำอะไรอีกหลายอย่างพี่น้องที่ฉันมาในประเทศไทยเนี่ยได้มีโอกาสนะคะฟังพี่น้องที่เนี่ยเล่าให้ฟังนะคะว่าหลายมีหลายกรณีมากเลยค่ะที่ฟังเนี่ยอย่างเช่นผู้ชายคนหนึ่งไปมีภรรยาน้อยวิธีที่จะก็มันก็เป็นความบาปใช่ไหมคะอันที่สองก็คือต้องโกหกภรรยาหรือฆ่าภรรยาเป็นซะเลยใช่ไหมเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะนะคะแล้วก็มีประสบการณ์กับตัวเองด้วยตอนที่สมัยที่คุณหมอเป็นนายแพทย์ใหม่ๆนะคะคุณหมอเป็นนายแพทย์ใหม่ๆตอนนั้นเราไปอยู่ที่จันทบุรีแล้วก็เราก็มีเพื่อนหมอเนี่ยนะคะแล้วก็มีอยู่คนหนึ่งเนี่ยเพื่อนหมอของเขาเนี่ยนะคะก็ไปมีภรรยาน้อยเป็นพยาบาลนะคะแล้วไงรู้ไหมคะฆ่าภรรยาหลวงตายแต่ว่าไม่รู้ค่ะตอนนี้จนกระทั่งบัดนี้ดิฉันยังไม่ทราบเลยค่ะว่าสามีฆ่าหรือว่าเมียน้อยฆ่าแต่ว่ามันมีการรุนแรงเกิดขึ้นเมื่อมันมีการเลยขอบเขตที่ถูกต้องขอบเขตที่ถูกต้องคืออะไรฮะคือไม่โลภสามีหรือภรรยาผู้อื่นขอบเขตที่ถูกต้องคือเราต้องอยู่ในชีวิตแต่งงานใช่ไหมคะเรามีภรรยาแล้วเรามีสามีแล้วเราจำเรานั้นเราอยู่เรามีขอบเขตแล้วใช่ไหมคะตอนนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่มันออกนอกขอบเขตมันมีเรื่องรุนแรงทั้งนั้นพี่น้อง
พี่น้องคงจะได้ยินได้ฟังเยอะแยะมากมายว่าเวลาที่มันเกิดคำทำบาปขึ้นมาเนี่ยเราต้องปิดปกปิดความบาปเนี่ยมักจะตามมาด้วยการฆาตกรรมมักจะตามมาด้วยการทำสิ่งชั่วร้ายต่างๆนะคะเหมือนกันในนี้เนี่ยในพระคัมภีร์นี่ก็เหมือนกันนะคะคือปิดบังความผิดแทนที่จะยอมกลับใจใหม่อยู่ใน2ซามูเอลบทที่11ข้อ14 15 2ซามูเอลบทที่11ข้อ14ถึง15บอกว่าพอรุ่งเช้ากษัตริย์เดวิดทรงเรียกทรงเขียนถึงโยอาบที่เป็นแม่ทัพและส่งไปกับมืออูริยาโอ้โหร้ายมากคือจดหมายสั่งฆ่าแล้วก็ให้ไปกับมือของคนที่จะถูกฆ่าคืออูริยาเนี่ยค่ะเป็นสามีของบาชีบาแล้วอูริยาเนี่ยกลับมาที่เมืองนั้นแล้วอูริยาเนี่ยเป็นคนดีมากตอนนี้กษัตริย์เดวิดทราบแล้วว่านางบัชิบาท้องใช่ไหมคะก็เลยจะมีวิธีวางแผนด้วยนะคะวางแผนก็คือบอกว่าอุรยาอยู่กลับไปบ้านเถอะอุรยาก็บอกว่าข้าพเจ้าไม่กลับข้าพเจ้าจะไม่ไปสำเริงสำราญที่บ้านและปล่อยให้นักรบคนอื่นๆเนี่ยอยู่ในค่ายอุรยาก็ไม่ไปก็อยู่ในค่ายนั้นนะคะตอนนี้เป็นไงฮะกษัตริย์เดวิดเอาละสิความบาปความผิดนี่กำลังจะถูกเปิดเผยแล้วก็เลยเขียนนะคะอยู่ใน2ซามูเอลบทที่11ข้อ14ถึง15พอรุ่งเช้าดาวิดทรงเขียนถึงโยอาบคือแม่ทัพและส่งไปกับมืออูริยาคือส่งไปกับมือสามีของบัทชีบาส่งไปในมือของคนที่เขาจะนำไปฆ่านั่นแหละร้ายมากดาวิดทรงเขียนจดหมายนั้นว่าจงตั้งอูริยาให้อยู่กองหน้าการลบที่ดุเดือดที่สุดแล้วให้พวกเจ้าถอยไปเพื่อเขาจะได้ถูกฆ่าตายเอาจดหมายส่งใส่มือเขาไปเขาก็ต้องเอาไปให้โยอาบที่เป็นหัวหน้ากองทัพใช่ไหมคะแล้วคำสั่งนั้นก็คือส่งอุรายาเนี่ยเข้าไปในแนวรบแนวหน้าที่ดุเดือดที่สุดคือไม่รอดแล้วส่วนพวกเจ้าไม่ต้องเข้าไปช่วยถอยออกมาให้อุรายาตายนี่นะคะเดวิด the man after God's heart เดวิดที่พระเจ้ารักมากนะคะเนี่ยพี่น้องเห็นไหมคะว่าเราเนี่ยมีธรรมชาติของความบาปนะคะค่ะแล้วก็เมื่อเราออกนอกขอบเขตที่ถูกต้องเนี่ยค่ะพี่น้องมันจะแย่แล้วพวกเราส่วนใหญ่ชอบออกนอกขอบเขตที่ถูกต้องแล้วเยอะเกิดการแย่ขึ้นตั้งเยอะแยะครอบครัวก็แย่การเงินก็แย่นะคะชีวิตก็แย่ลงเพราะเราชอบออกนอกขอบเขตวันนี้ที่ฉันก็เลยพยายามมาแบ่งปันเรื่องนี้นะคะตอนนี้โอเคค่ะการปิดบังความผิดและไม่กลับใจเนี่ยนะคะมันเป็นอย่างนี้ยกตัวอย่างแล้วพี่น้องจะเห็นภาพคือเวลาที่เราขับรถไปติดลมที่มันเป็นโคลนนะคะเป็นไงคะถ้าเรายิ่งเหยียบคันเร่งมันยิ่งจมลงใช่ไหมคะยิ่งเรายิ่งเหยียบคันเร่งมันจะยิ่งจมลงพอพี่น้องพอเราเข้าไปตกหล่มอ่ะนะฮะสิ่งแรกที่เราควรทำคือขอความช่วยเหลือฮะ SOS นะฮะขอความช่วยเหลือไม่ใช่เหยียบคันเร่งเพิ่มเหมือนกันพี่น้องถ้าเราทำผิดอะไรอย่างหนึ่งไปแล้วเนี่ย1เรากลับใจด่วนอันที่2นะฮะเราถ้าเราไม่สบายใจเราไปสารภาพกับผู้นำพาสเตอร์ของเราได้นะฮะแล้วก็เราจะได้มีกำลังเข้มแข็งมีเขาเรียกว่า accountability คือตอนนี้พาสเตอร์เรารู้แล้วว่าเรามีจุดอ่อนเรื่องนี้เขาจะได้ช่วยเราอธิษฐานเผื่อและแวดระวังเราใช่ไหมคะแล้วก็แต่อย่าลงลึกไปเรื่อยๆนะคะกษัตริย์เดวิดทำไงบ้างคะกษัตริย์เดวิดเนี่ยอันที่หนึ่งเกิดมีตัณหาและอยากได้ภรรยาผู้อื่นนั่นก็บาปหนึ่งละเรียกนางบัทชีบามาอันที่สองก็คือเป็นชู้อันที่สามก็คือสั่งฆ่าสามีเขามันเป็นขั้นตอนพี่น้องใช่ไหมคะเพราะว่าพอตกหลุมพอตกลงไปในหล่มแล้วเนี่ยกษัตริย์เดวิดไม่ได้เรียกให้คนช่วยอันนั้นคือการที่เราไม่กลับใจนะคะตอนนี้ผลที่เกิดอะไรขึ้นคะเมื่อเราออกขอบนอกขอบเขตที่เราควรจะเป็นเกิดอะไรขึ้นคะพี่น้องผลของความบาปอยู่ใน1ซามูเอลบทที่11ข้อ27 1ซามูเอลบทที่11ข้อ27บอกว่าเมื่อการไว้ทุกข์ผ่านไปแล้วคือการไว้ทุกข์อูริยา
สามีของบัตชีบาดาวิดก็ส่งคนไปรับนางมาที่พระราชวังและนางก็ได้เป็นพระมเหสีคนหนึ่งของพระองค์ประสูติโอรสคนหนึ่งให้พระองค์แต่สิ่งซึ่งเดวิดทรงทำนั้นชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระยะโฮวาพระเจ้าไม่พอพระทัยพี่น้องเดี๋ยวมาพอหลังจากงานศพเสร็จก็ไปรับตัวนางบัตชีบาเข้ามาอยู่กินกันท้องมีลูกหนึ่งคนนะคะก็แต่พระเจ้าไม่พอพระทัยพี่น้องนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากในมุมที่ว่าพี่น้องดิฉันอยากจะหนุนใจพี่น้องทุกคนให้เรามีชีวิตที่เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าเชื่อไหมคะถ้าพี่น้องมีชีวิตที่เป็นที่พอพระทัยพระเจ้านะคะพี่น้องขออะไรได้หมดหมายถึงได้ในสิ่งหมายถึงความชอบธรรมนะคะไม่ใช่ไปขออะไรที่ไม่ถูกนะคะค่ะพระเจ้าจะโปรดปรานพระเจ้าจะมีพระคุณพระเจ้าจะให้พระเจ้าจะดูแลหลายสิ่งหลายอย่างนะคะแต่นั่นคือหมายถึงว่าเราต้องทำสิ่งที่เป็นสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยคุณหมอบอกดิฉันตลอดเลยค่ะเพราะเราอยู่ด้วยกันตลอดใช่ไหมคะก็มักจะได้ยินคำพูดนี้เสมอๆว่าเขาบอกว่าเขาอยากจะมีชีวิตที่พระเจ้าพอพระทัยเขาบอกเขาอยากจะ please พระเจ้าเขาอยากจะทำให้พระเจ้าโปรดปรานเขาแล้วมองมาแล้วพระเจ้าบอกว่าคนคนนี้เราชอบคนคนนี้เราโปรดปรานอย่างเงี้ยพี่น้องเอาแบบนั้นนะคะคือแบบว่าให้พระเจ้ามองลงมาแล้วบอกว่าเราโปรดปรานเราชอบวิธีการดำเนินชีวิตของท่านเราของคนคนนี้เราชอบคนนี้เราอยากจะอวยพรเราจะเปิดประตูเราจะอวยพรนะคะเราจะทำหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเพราะเราไว้ใจเพราะเรารักแล้วเราพอพระทัยแล้วเราไว้ใจแต่ถ้าพี่น้องทำให้ชีวิตไม่เป็นที่พอพระทัยนะคะมีโทษพี่น้องใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นลูกของเขาก็ตายขนาดกษัตริย์เดวิดไม่อยากให้ลูกตายนะคะพยายามไปอดอาหารอธิษฐานทำทุกอย่างแต่ในที่สุดลูกก็ตายพี่น้องทราบไหมคะว่าพี่น้องต้องกลับใจเร็วมากนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยในบางกรณีเนี่ยพี่น้องมันมีผลของความบาปที่แก้ไขไม่ได้เราเล่นๆกับพระเจ้าไม่ได้นะคะเพราะบางทีเราจะมีเกิดผลที่แก้ไขไม่ได้พี่น้องเดี๋ยวเป็นมะเร็งขั้นที่4เนี่ยมันแก้ไขไม่ได้บางทีมีลูกออกมาพิการมันแก้ไขไม่ได้นะคะแต่สาเหตุเหล่านี้เป็นเพราะอะไรฮะเพราะเราทำความบาปเนี่ยเป็นเวลานานและเราไม่ยอมกลับใจสักทีแล้วเราหัวแข็งพระคัมภีร์บอกว่าถ้าเราทำความบาปไปเรื่อยๆนะคะระวังจะคอหักรักษาไม่ได้นี่อยู่ในสุภาษิตในหนังสือสุภาษิตว่าระวังคอหักจะรักษาไม่ได้คือแบบมันรักษามันไม่ทันการมันไม่สามารถกู้ได้แล้วนั่นเป็นความบาปเป็นความผลของความบาปที่เราแก้ไขไม่ได้เพราะนั้นถ้าเรารู้ตัวนะคะว่าอะไรที่เราก้าวข้ามขอบเขตที่ถูกต้องไปแล้วก็ทันทีค่ะถ้าเรานะคะพี่น้องถ้าเรานินทาผู้นำแล้วก็นินทาอยู่นั่นแหละแล้วก็มองผู้นำในแง่ลบอยู่อย่างนั้นอ่ะเป็นเวลานานมากๆพี่น้องต้องระวังมันกลายเป็นตอนนี้มันไม่ใช่ค่ายความบาปที่เราแก้ไขได้ละมันเป็นความแก้มันเป็นทีมันเป็นความบาปที่แก้ไขไม่ได้นะคะเพราะอะไรลงมาเพราะเราแตะผู้ที่มีการเจิมแล้วเราก็นั่นก็คือเราแตะพระเจ้าแล้วก็แตะคิดจักของพระองค์ด้วยมันมีหลายสิ่งหลายอย่างพี่น้องที่พระเจ้าจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราต้องกลับใจด่วนทันทีเลยนะคะตอนนี้เป็นลูกเขาก็ตายและจากนั้นยังไม่พอนะคะ2ซามูเอลบทที่12ข้อ9ถึง12มีอีกอันนึงก็คือเกิดสิ่งที่ผิดศีลธรรมในครอบครัวของกษัตริย์เดวิดเองอยู่ใน2ซามูเอลบทที่9ถึง12นะฮะทำไมเจ้าดูหมิ่นพระวจนะของพระยะโฮวาทำสิ่งที่ชั่วในสายพระเนตรของพระองค์เจ้าประหารอุริยาคนฮิตไทด้วยดาบเอาภรรยาของเขามาเป็นภรรยาของเจ้าและฆ่าเขาเสียด้วยดาบของคนอัปโมนเพราะฉะนั้นบัดนี้ดาบนั้นจะไม่คาดไปจากราชวงศ์ของเจ้าตลอดไปเพราะเจ้าได้ดูหมิ่นเราเอาภรรยาของอุรยาคนฮิตไทมาเป็นภรรยาของเจ้าพระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ว่านี่เนี่ยเราจะให้เหตุร้ายเกิดขึ้นกับเจ้าจากครอบครัวของเจ้าเองและต่อหัวหน้าเราจะเอาภรรยาของเจ้าไปให้แก่เพื่อนของเจ้าผู้นั้นจะนอนร่วมกับเหล่าภรรยาของเจ้าอย่างเปิดเผยเพราะเจ้าทำการนั้นอย่างลับๆแต่เราจะทำการนี้ต่อหน้าอิสราเอลทั้งสิ้นอย่างเปิดเผยนอกจากลูกตายแล้วยังไม่พอนะคะลู
ูกตายอ่ะใหญ่มากสำคัญมากเพราะอะไรฮะเป็นมงกุฎราชกุมารใช่ไหมคะตายไปแล้วยังไม่พอภายหลังมาเนี่ยค่ะก็เกิดเหตุร้ายกับกษัตริย์เดวิดดิฉันขอโทษด้วยนะคะไม่มีเวลาที่เล่าเรื่องทั้งหมดแต่เรื่องเกิดขึ้นก็คือว่าเหล่าภรรยาของกษัตริย์เดวิดเนี่ยถูกนำไปเป็นภรรยาของคนอื่นแล้วก็กระทำการไม่ดีเนี่ยบนหลังคาเรือนของกษัตริย์เดวิดด้วยซ้ำไปนะคะคือเกิดการผิดศีลธรรมในครอบครัวของกษัตริย์เดวิดโดยคนในครอบครัวของเดวิดเองนะคะอันนี้บทเรียนอะไรบ้างคะที่เราจะได้รับนะคะพี่น้องบทเรียนต่างๆที่วันนี้เนี่ยที่เราที่พูดมาทั้งหมดแล้วเราได้รับนะคะบทเรียนอันที่หนึ่งคืออย่าเดินบนหลังคาดาดฟ้าแต่ลำพังอย่าขึ้นไปเดินคนเดียวนะพี่น้องเนี่ยเรายกตัวอย่างให้ฟังนะคะอย่างคนที่เป็นมินิสเตอร์หรือคนที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าเนี่ยอย่าเดินทางไปทำงานคนเดียวเดี๋ยวเดินทางไปประเทศลาวคนเดียวเดี๋ยวเดินทางไปภาคเหนือคนเดียวเดี๋ยวอะไรเงี้ยไม่เอานะคะพี่น้องนำภรรยาไปด้วยแล้วก็นำเพื่อนผู้รับใช้ไปด้วยนะคะเพราะว่าการไปอย่างนี้เนี่ยก็จะเป็นการปกป้องจากการถูกใส่ร้ายแล้วก็เกิดการปกป้องจากสิ่งต่างๆด้วยพี่น้องรู้ไหมว่าในอเมริกานะคะดิฉันไม่ทราบที่นี่แต่ในอเมริกาเนี่ยเวลาที่มี Christian Conference การประชุมของคริสเตียนเกิดขึ้นที่โรงแรมเนี่ยตัวเลขของการที่ดูหนังโป๊เนี่ยเพิ่มขึ้นเลยค่ะนะคะแล้วเนี่ยคือแบบว่าเพราะบางทีไปคนเดียวไม่ได้นำภรรยาไปด้วยใช่ไหมมันก็ผีบ้านมันก็ล่อลวงเปิดดูซะหน่อยอะไรเงี้ยนะมันจ่ายไม่กี่เหรียญเปิดดูอะไรเงี้ยพี่น้องใช่ไหมแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะช่วยเหลือก็คืออย่าเดินบนดาดฟ้าหลังคาเรือนแต่คนเดียวนะคะก็ต้องนำทีมงานหรือภรรยาไปด้วยอีกอันนึงนะคะที่ปัจจุบันนี้นิยมกันมากก็คือ Facebook Line แล้วก็อะไรฮะ Instagram พวกนี้นะคะเป็นสื่อที่ทำให้คนเนี่ยอยากขาดจากภรรยาหรือสามีและมีชู้มากในปัจจุบันพี่น้องเวลาที่เราคุยอะไรกับใครทาง LINE หรือว่าเราคุยกับใครที่ Instagram หรือ Facebook นี่ยังมีคนเห็นแต่อย่าง LINE อย่างเงี้ยเป็นต้นหรือว่าอีเมลมันเหมือนคุยกัน2คนเลยนะคะเพราะคนอื่นเข้ามาไม่ได้ก็คุยกันเหมือนก็คุยกัน2คนอย่าทําถ้าสมมุติว่าพี่น้องมีเป็นเพื่อนเป็นผู้หญิงนําภรรยาของเราเข้าไปใน LINE ด้วยนะคือตอนนี้ไม่มีนะครับไลน์ผมไลน์คุณไม่มีคือมีถ้าจะมีก็คือไลน์คุณไลน์ภรรยาและผมหรือคือเราทำอะไรเปิดเผยนะคะคือเราไม่เปิดช่องให้ผีมารที่ว่าเราแบบว่าเราคุยกันสองคนเราคุยกันนะคะแบบนั้นไม่เอานะคะพี่น้องแล้วก็คุณหมอก็ทำด้วยนะคะคือคุณหมอเนี่ยแบบโดยไม่ได้บอกคือดิฉันไม่เคยไปบอกอะไรคุณหมอนะคะเวลาถ้าเขามีผู้หญิงไลน์มาสมมตินะคะแล้วก็ไลน์กันเป็นประจำสมมตินะเขาจะเอาดิฉันชื่อเข้าไปด้วยคือถ้าผู้หญิงคนไหนไลน์มานี่ก็คือดิฉันเห็นด้วยเห็นทุกอันอีเมลดิฉันเห็นทุกอันนะคะไม่มีอะไรเลยค่ะที่ว่าดิฉันไม่เห็นหมดเพราะว่าอะไรนุ้มคะเพราะคุณหมอไม่ต้องการให้ใครมาสามารถที่จะกล่าวร้ายเขาได้ว่าเขาไปคุยนู่นคุยนี่กับคนนั้นคนนี้นะคะมีอยู่ครั้งหนึ่งด้วยมีรูปมาออกนี่ค่ะในเฟซบุ๊กมีเป็นแบบรูปคุณหมอกับผู้หญิงนะคะแต่พาสเตอร์ของเราโหยฉลาดมากไม่ใช่คุณหมอนะคะหมายถึงมีพาสเตอร์อีกคนหนึ่งค่ะบอกคุณหมอเขาไปสืบมาแล้วค่ะคือมันเป็นรูปรวมนะคะมันเป็นรูปแบบว่าถ่ายหมู่แต่เขาครอปมาแค่นั้นสองคนซึ่งอันนี้ค่ะพี่น้องมันแบบว่าถึงเราไม่มีอะไรเลยนะคะแต่สามารถที่จะทำให้ชื่อเสียงของพาสเตอร์เนี่ยเสียหายได้ถ้าชื่อเสียงพาสเตอร์เสียหายแล้วคนไม่ไว้วางใจเขาก็ไม่ฟังคำเทศเราใช่ไหมคะเขาไม่ฟังซีดีเราเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำให้งานของพระเจ้าเสียหายนั้นระวังมากค่ะอันเลิร์ตเลยค่ะอันเลิร์ตแบบนะคะคิดอยู่ตลอดเวลาว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำนะคะอันที่หนึ่งอย่าเดินบนหลังคาแต่ลำพังอันที่สองนะพี่น้องอย่าให้มีอ่างอาบน้ำสาธารณะอยู่ใกล้พระราชวังของท่านอย่าอนุญาตให้มีอ่างอาบน้ำสาธารณะอยู่ใกล้พระราชวังของท่านนะคะขจัดทุกอย่างที่ยั่วยวนใจทั้งเทปทั้งหนังสือภาพนะคะอย่าเข้าไปใกล้
ในสถานที่ที่ไม่ดีกำจัดให้หมดพี่น้องในพระราชบริเวณพระราชวังของท่านจะไม่มีอะไรทั้งสิ้นที่จะมายั่วยวนท่านได้นะฮะอันที่สามคืออย่าลืมทหารร่วมรับใช้ของเราอย่าเอาตัวรอดสบายอยู่คนเดียวแต่พัฒนาความภักดีและความจงรักภักดีและความรักกับทีมของเราแล้วก็ครอบครัวของเราเพื่อร่วมรับใช้ของเราอันที่สี่อย่าใช้ช่องโหว่ของกฎหมายให้เป็นประโยชน์กษัตริย์เดวิดเนี่ยใช้ช่องโหว่ของกฎหมายให้เป็นประโยชน์ในฐานะที่ผมเป็นกษัตริย์เพราะฉะนั้นผมบอกอะไร ก็ต้องไปทำก็จริงใช่ไหมคะคือกษัตริย์สั่งอะไรก็ทำแต่มันชอบทำไหมอีกเรื่องนึงใช่ไหมคะแต่กษัตริย์ก็ทั้งกษัตริย์เดวิดทราบว่ามันไม่ชอบทำก็ทำอยู่ดีใช่ไหมคะใช้ช่องโหว่ของกฎหมายใช้สิทธิของกฎหมายของความเป็นผู้มีสิทธิอำนาจเนี่ยมาทำยกตัวอย่างนะคะพี่น้องถ้าแอพพลายในปัจจุบันก็คือเพราะว่าผมเป็นพาสเตอร์ดิฉันพูดทั่วไปนะคะเพราะผมเป็นพาสเตอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมให้คำปรึกษาตัวต่อตัวได้ก็ไม่มีใครกล้าว่าพาสเตอร์จะเอาแบบนั้นใช่ไหมคะแต่มันดีไหมไม่ดีใช่ไหมคะเพราะนั้นเนี่ยจึงหนุนใจว่าไม่ว่าจะเป็นแคร์กรุ๊ปลีดเดอร์หรือว่าเชฟเพิร์ดถ้าเชฟเพิร์ดนะคะหรือว่าแกะเนี่ยผู้ชายห้ามไปดูผู้หญิงนะคะผู้หญิงก็ห้ามไปดูผู้ชายไปดูแลค่ะนะคะหรือว่าให้คำปรึกษาก็ไม่ต้องไปปรึกษาเพศตรงข้ามเด็ดขาดเลยนะคะพี่น้องดิฉันเห็นมากับตากรณีหนึ่งเลยนะคะชอบไปปรึกษาผู้หญิงคนนี้ชอบไปปรึกษาพี่น้องผู้ชายคนนั้นพี่น้องเชื่อไหมจ๊ะในที่สุดเนี่ยทิ้งสามีแล้วแต่งกับคนนั้นอันนี้เรื่องจริงค่ะเขาแบบว่ามันเป็นการที่ใกล้ชิดเกินไปอันนี้เราก็ต้องระวังนะคะอย่าใช้ช่องโหว่ของกฎหมายให้เป็นประโยชน์อยู่ใน1 โครินธ์บทที่6ข้อ12ข้าพเจ้าทำได้ทุกอย่างแต่ไม่ใช่ทุกสิ่งเป็นประโยชน์ข้าพเจ้าทำได้ทุกอย่างแต่ข้าพเจ้าไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจของสิ่งใดเลยอันที่5สุดท้ายนะคะคืออย่ารักโลกอยู่ในยากอบบทที่4ข้อ4คืออย่ารักโลกนะคะพี่น้องเพราะว่าผู้ใดที่รักโลกความรักของพระเจ้าก็ไม่ได้อยู่ในผู้นั้นตอนนี้และอย่ารักโลกและอย่านำมาตรฐานของโลกและความประพฤติของโลกเข้ามาใช้ในชีวิตมาตรฐานของโลกเนี่ยพี่น้องยกตัวอย่างจะได้เร็วนะคะยกตัวอย่างก็คือเช่นว่าเขาไปอยู่กันก่อนแต่งงานอันนี้เป็นมาตรฐานของโลกใช่ไหมแล้วในอเมริกาเนี่ยเขาไม่ได้รู้สึกผิดเลยนะคะที่เขาไปอยู่กันก่อนแต่งงานเนี่ยแต่ว่ามันเป็นมาตรฐานของโลกไม่ใช่มาตรฐานของพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าอย่ามีความสัมพันธ์ก่อนแต่งงานใช่ไหมคะนี่คือมาตรฐานโลกมาตรฐานโลกไม่เป็นไรหรอกไปเดี๋ยวเราไปกรึบกรึบดื่มก้งหนึ่งไม่เป็นไรนะคะมาตรฐานของโลกแต่ถ้าเกิดพี่น้องถ้าเกิดบังเอิญผู้เชื่อใหม่ที่เราเพิ่งรับเชื่อไปเห็นเราไปดื่มในบาร์เกิดอะไรขึ้นคะเขาสะดุดเลยใช่ไหมคะนั่นเรานำมาตรฐานของโลกไปมาตรฐานของโลกปัจจุบันเป็นไงคะในอเมริกานะคะพี่น้องพอเราท้องปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็ไปตรวจท้องพี่น้องเชื่อไหมคะเขาถามบอกว่าคุณจะเอาลูกนี้ไว้หรือจะกำจัดเขามีสิทธิ์ที่จะบอกว่าเขาไม่เอาลูกไว้ทั้งลูกไม่ได้พิการลูกไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะแต่ว่าเขามีทางเลือกพี่น้องว่าเขาจะเอาไว้หรือว่าเขาจะกำจัดมาตรฐานโลกแล้วแต่พระเจ้าบอกว่าไงคะพี่น้องอย่าฆ่าคนใช่ไหมคะอย่าฆ่าคนแต่มาตรฐานโลกคือคุณมีทางเลือกคุณจะเอาไว้ก็ได้คุณไม่ไว้ก็ได้นั่นคือมาตรฐานโลกมาตรฐานโลกเนี่ยมีมากมายนะคะแต่อันนี้ดิฉันยกตัวอย่างแค่2อันแต่ว่ามันมีมากกว่านั้นอีกแต่ว่าพี่น้องอย่าเอามาตรฐานโลกหรืออย่าประพฤติที่โลกแนะนำแต่ให้ประพฤติอย่างที่พระเจ้าแนะนำเราอาเมนไหมคะนะคะวันนี้ก็คืออยากที่จะมาแบ่งปันกับพี่น้องว่าถ้าเราเดินบนขอบเขตที่พระเจ้าพูดไว้ว่ามันเป็นขอบเขตเราจะปลอดภัยเพราะว่าถ้าเหมือนเราขับรถไปบนถนนถ้าเราขับรถไปบนถนนนะพี่น้องเราก็จะไปถึงจุดมุ่งหมายปลายทางแต่ถ้าเราเลี้ยวเราแวะเราไปขับบนคันนานะคะเราก็จะตกหลุมใช่ไหมคะหรือเราไปขับอยู่ข้างทางนะคะเราขับไปสักพักตำรวจก็มาจับเราถูกไหมคะว่าคุณไปขับบนคันนาของชาวบ้านเขาทำไมหรือคุณไปทำไมคุณถึงไปทำลายข
ข้าของแล้วนี่ถนนเขาทำให้ขับทำไมคุณถึงไปขับนอกถนนตามข้างๆทางแป๊บเดียวตำรวจมาจับแน่นอนมีผลร้ายแน่นอนพี่น้องและบางผลร้ายเนี่ยบางผลร้ายนะคะมันไม่สามารถแก้ไขได้ที่เราจำเป็นต้องระวังมากๆเพราะว่าเราอย่าประมาทเราอาจจะไปสู่จุดมุ่งหมายจุดที่ว่ามันไม่สามารถแก้ไขได้นะคะตอนนี้อยากที่จะมาสุดท้ายเลยนะคะก็คืออยากที่จะมาอธิษฐานร่วมกันนิดนึงนะคะอยากจะให้อธิษฐานตามนะคะวันนี้พี่น้องได้เรียนอะไรไหมคะได้เรียนรู้นะคะวันนี้ค่ะโอเคค่ะเรามาอธิษฐานร่วมกันนะคะหลับตาอธิษฐานร่วมกันหรือไม่หลับก็ได้นะคะข้าแต่พระเจ้าข้าพระเจ้าขอกลับใจจากตัณหาและความคิดที่ไม่บริสุทธิ์สายตาที่ไม่บริสุทธิ์คำพูดที่ไม่บริสุทธิ์ข้าพระเจ้าขอประกาศตัดรากแห่งความโลภและอยากได้ของผู้อื่นและความไม่พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ข้าพเจ้าประกาศว่าจะพอใจกับสิ่งที่พระเจ้าประทานแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าเลือกที่จะควบคุมตนเองให้อยู่ภายใต้การทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะอยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่ดำเนินชีวิตในความชอบธรรมขอพระเจ้าช่วยข้าพเจ้าให้ตั้งขอบเขตที่ดีฝ่ายศีลธรรมเพื่อคำพยานของข้าพเจ้าจะเกิดผลและไม่มีชื่อเสียงที่เสียหายข้าพเจ้าเชื่อในพระคุณของพระเจ้าขอบคุณพระเยซูที่พระองค์ทรงเป็นความชอบธรรมของข้าพเจ้าในนามพระเยซูอาเมนคุณมากครับที่มาใช้เวลาฟังคำสอนนี้ผมเชื่อว่าพี่น้องจะได้รับพระพรเพราะพระคัมภีร์สัญญาว่าเมื่อพี่น้องปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าพี่น้องจะได้รับพระพรอย่างมากมายจากพระเจ้าพระเจ้ามีอนาคตที่ดียอดเยี่ยมเตรียมไว้ให้กับพี่น้องนะครับและเราจะอธิษฐานเผื่อพี่น้องอยู่เสมอพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งการล้นเหลือพระเจ้าจะทรงประทานความชื่นชมยินดีเงินทองสันติสุขสติปัญญาและสิ่งดีทั้งหลายอย่างล้นเหลือให้แก่พี่น้องนะครับอย่าลืมอธิษฐานเผื่อผมและอาจารย์ดาด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับและพบกันใหม่ในคราวหน้าครับขอบคุณครับI'm gonna praise His name till it's done.